วัดดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ในแฟนชายครับหนังสือที่อยู่ควบคู่กับสังคมโลกมาอย่างยาวนานแล้วมันก็กกลงจะมีซีรีส์มานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องนี้ครับหรือก็คือเพอร์ซี่แจ็กสันนะครับมันน่าเคยมีภาพยนตร์มาก่อนนะครับสภาคซึ่งภาพยนตร์ภาคแรกพอไหวครับแต่ภาคสองเนี่ห่วยแต่โคตรเลยแล้ววันนี้ครับผมก็จะมาสรุปนิยาย พอร์ซี่แจ็คสันกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งคลิปนี้ครับผมไม่เคยคิดจะทําเลยนะเพราะว่ามันมีคนทําแล้วครับผมก็เลยแบบไม่อยากจะทำสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดใครสังเกตงานของผมได้ดีครับผมจะทําแต่คลิปที่มันคนส่วนใหญ่มันยังไม่ทําอ่ะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเนื่องจากว่าเพอร์ซี่แจ็คสันนี่มันเป็นแฟนชายที่ผมรักนะเพราะว่าผมมีหนังสือครบทุกเล่มเลยนะในะบ้านของผมนะครับอะถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปเริ่มรับชมรลบฟังกันได้เลยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่เพอร์ซี่เด็กชายอายานุนิก เพอร์ซี่แจ็คสันเนะครับเขาได้รับการแจ้งเตือนว่าเขานั้นเป็นโรคสมาธิสั้นและโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่เสมอโดยเขานั้นมักจะใช้ชีวิตแบบนี้โดยเขาได้ถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กก้าวเ้ลาเน็บแนมและสร้างปัญหาในทุกๆท,ที่ที่เขาไปซึ่งเขานะครับได้ถูกส่งไปยังโรงเรียนประจําที่มีชื่อว่าโรงเรียนแยนซี่อะคาเดมี่ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหานะครับเพราะว่าเพอร์ซี่นั้นถือว่าเขานั้นเป็นเด็กที่มีปัญหาเพราะว่าเขานั้นอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขานั้นก็ได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นะครับพร้อมกับคณะในโรงเรียนของเขาซึ่งก็ปากบว่าเขาสามารถอ่านภาษากรีกโบราณได้ครับซึ่งเขาก็แปลกใจว่าทําไมเขาถึงอ่านได้กันแน่เนี่ยหลังจากนั้นเองครับคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามิสเตอร์บลูนเนอร์หรือก็คือไกด์ทัวร์พิพิธภัณฑ์ศิละปะเมโทรโพลิแทนนะครับเขานั้นก็ได้เรียกร้องให้เพอร์ซีนั้นช่วยอ่านภาษากรีกโบราณให้ฟังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทของโครนอสซึ่งเพอร์ซีนะครับก็ทำให้เพื่อนร่วมชั โดยที่มิสเตอร์บุนเนอร์นะครับได้กล่าวไปว่าซูสนั้นแต่เดิมเคยเลี้ยงบิดาโคโรนอสของเขาด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างมัสตาร์ดกับไวน์ซึ่งนี่ทําให้เขานั้นต้องกลืนลูกอีก5คนและแน่นอนว่าเทพเจ้านั้นเป็นอมะตะมีชีวิตอยู่และเติบโตซึ่งเหล่าลูกๆที่โคโรนอสกลืนกินไปนั้นก็ไม่ได้ย่อยในท้องของโครนอสมิสเตอร์บุนเนอร์ครับยังได้บอกกับเพอร์ซี่อีกว่าเหล่าเทพเจ้านั้นสามารถเอาชนะพ่อของพวกเขาโดยการฟันพ่อของเขาเป็นชิ้น ด้วยเขียวของโคโนอสเองและเอาศพของโคโนอสก็จัดกระจายไปทั่วทั้งขุมนรกทัทาทาลัสเป็นส่วนที่มืดมนที่สุดในยมโลกซึ่งการเล่าในครั้งนี้ครับก็ทําให้นักเรียนทุกคนนั้นรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างมากครับและเพอร์ซีนั้นก็รู้สึกอึ้งด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับคนที่มีชื่อโกรเวอร์และก็คือเพื่อนสนิทของเพอร์ซีนะครับด้วยขานั้นมันจะไปไหนมาไหนโดยการใช้เหล็กดัดฟันและก็ไม้ค้ำยันอยู่เสมอโกรเวอร์นะครับก็ได้ขยับมาข้างๆเพอร์ซีซึ่งขางนั้นก็ได้เดินงก,นกนคมคนหน็ีญึ ซึ่งเป็นเด็กหญิงใจร้ายนั่นเองจงใจวางอาหารนะครับไว้บนตักของโกลเวอร์ซึ่งนี่ก็ทําให้เพอร์ซี่นั้นโกรธไปอย่างมากครับเขานั้นได้ไปเชิญหน้ากับหญิงสาวจนกระทั่งเพอร์ซี่ครับได้เผลอทําร้ายเธอจนกระทั่งเธอนั้นตกลงไปในน้าพุซึ่งครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดร์ดอทก็ได้เข้ามาหาเพอร์ซี่ซึ่งเพอร์ซี่นะครับก็ได้อ้างว่าแท้จริงแล้วตัวเธอนั้นน่ะได้ถูกน้ําพุนั้นคว้าตัวเธอลงไปซึ่งเพอร์ซี่นะครับก็ได้ถูก เรียกไปตักเตือนโดยดรดอทซึ่งในห้องถัดมานั่นเองครับเพอร์ซีนั้นก็ได้ขอโทษสำหรับการกระทําของเขาแต่ว่าปากฏว่าดรดอทนะครับก็ได้แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งดกรดอทนะครับก็ได้บอกาว่าเขานั้นรอให้เพอร์ซีนั้นแสดงตัวอยู่ และทำการโจมตีเพอร์ซี่แต่ทนาดนั่นเองครับมิสเตอร์บุลเนอร์นั้นก็ได้ปรากฏดตัวขึ้นเขานั้นได้ทำการคว้างปากาลุกลื่นอันหนึ่งนะครับแลวมันนั้นก็ได้แปลงล่าเป็นดาบนะซึ่งเพอร์ซีนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดซึ่งเพอร์ซีนะครับก็คิดว่าทำไมตัวเขาเองถามมาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไม่พอครับเพอร์ซี่นั้นยังผ่าร่างเธอออกไปสองส่วนอีกต่างหากก่อนที่ร่างกายและจะสลายหายไปในอากาศแต่เมื่อเพอร์ซี่หันกลับมานะ ล่ากับเขานั้นไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนและดาบนั้นก็กลับกลายเป็นปากกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพอร์ซี่ครับก็กังวลว่าเขานั้นจะต้องเสียสติไปแล้วแน่เลยและเมื่อเ,าเขากลับไปร่วมกับกลุ่มนะครับก็สังเกตว่ามีครูคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นโดยคนคนนี้ครับมีชื่อว่าคุณนายเครอร์และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับคุณนายดอทเพอร์ซี่มั่นใจได้เลยว่าเขานั้นต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆหลังจากนั้นเองครับเพอร์ซี่แล้วก็โกลเวอร์น,นั้นได้เดินทางกล และเขานั้นก็ได้มีความคิดประชดประชันอยู่ในใจนะครับเพราะว่าเพอร์ซี่นั้นจะต้องกลับไปเจอหน้ากับพ่อใหม่ของแม่ของเขาซึ่งแม่ของเขาได้แต่งงานใหม่นะครับซึ่งพ่อใหม่คนนี้นั้นไม่เพียงแต่เกียดเพอร์ซี่เท่านั้นย้งปฏิบัติต่อเพอร์ซี่ราวกับทาสและเขาก็จะมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากอีกด้วยซื้อเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแกล็บแต่เพอร์ซี่มักจะเรียกเขาว่าแกล็บตัวเหม็นนะครับเมื่อเพอร์ซี่กลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของเขาก็ปรากฏว่าแกล,ลกกก็บนั้นกำลังเล่นโป๊กเกอร์กับเพื่ ต่ว่าในใจของเพอร์ซี่นั้นกลับร้อนหลนไปอย่างมากเขาคิดว่าแม่ของเขาั้นควรจะรับสิ่งที่ดีกว่าแกร็บและเมื่อแซลลี่แจ็คสันนะครับหรือก็คือแม่ของเพอร์ซี่นั้นกลับมาที่บ้านเธอนะครับก็พยายามให้เพอร์ซีนั้นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนและเพื่อนๆซึ่งเพอร์ซีครับก็พยายามเล่าเรื่องไปครับแต่เขานั้นก็ได้หลบเลี่ยงในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแปลกๆทั้งคุณนายดอทและรวมถึงปากกาที่แปลงรับเป็นดาบและยังรวมไปถึงมิสเตอร์บรูเนอร์อีกด้วยซึ่ง Sally นข้ึ ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาทั้งคู่ชื่นชอบนะครับและดูเหมือนว่าจะทําให้เพอร์ซีนั้นผ่อนคลายเป็นอย่างมากแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแกร็บนะครับพูดจาดูถูกเซลลี่และทําให้เพอร์ซีนั้นเกือบที่จะไม่ได้ไปที่บ้านพักริมชายหาดซึ่งเซลลี่นะครับก็ขอให้แกร็บนั้นเลิกยุ่งกับพวกเขาประมาณ2-3วันแต่แกร็บนั้นก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะครับเซลลี่นะครับจึงได้ทําให้เขาสงบลงโดยสัญญาว่าตู้เย็นนั้นจะถูกเติมเต็มในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ซึ่งแกร็บก็ตกลงนะครับ ซื้อพวกเขานะครับก็ได้ขับรถไปบ้านริมชายหาดซสื้อในระหว่างขับรถไปนี่เองครับแซลลี่นั้นได้บอกเพอร์ซี่แบบว่าชายหาดแห่งนี้นะั้นเป็นที่ที่ แม่นั้นได้พบกับพ่อที่แท้จริงของเพอร์ซี่เป็นครั้งแรกด้วยเหตุนี้เองเธอจึงพยายามกลับไปที่นั่นทุกปีและบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพอร์ซี่ครับถามว่าเธอนั้นจะส่งเขาไปยังโรงเรียนประจำอีกครั้งในช่วงปลายฤด,ดูร้อนหรือไม่แต่แม่ของเพอร์ซี่นะครับก็ลังเลน,นิดหนึ่งแล้วบอกไปว่าพ่อที่แท้จริงของลูกนั้นน่ะอยากจะให้ลูกเข้าร่วมกับค่ายฤด,ดูร้อนแห่งหนึ่งแต่เธอกลัวว่าถ้าเกิดว่าเพอร์ซี่เข้าไปยังค่ายฤด,ดูร้อนแห่งนั้นแล้วเธอนั้นอาจจะไม่ได้เจอเพอร์ซี่อีกซึ่งบทส,สนท ต่อมาในคืนนั้นเองครับเพอร์ซี่นั้นได้ฝันเห็นมาแล้วก็นกอินซีต่อสู้กันบนชายหาดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาครับก็ปรากฏว่ามีพายุคอริเคนนั้นพัดเข้ามายังบ้านริมชายหาดของพวกของพวกเขาก่อนที่เพอร์ซี่ครับจะหันไปหาแม่ครับก็ปรากฏว่าโกลเวอร์เพื่อนของเขานั้นก็ปรากฏตัวที่ประตูซื้อท่าทีของเขานั้นแตกต่างออกไปเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้โกลเวอร์นั้นมีขาแล้วก็กีบขนยาวเหมือนแพะหลังจากนั้นเองครับเซลลี่นั้นก็ได้ไปพบเจอกับเพอร์ซี่ที่ประตูหน้าและดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะไม่แปลกใจเลยกับกกกกกาาารรรรรปปฏตัััวววขขออออองงเเเเเแธไไดดด้้้้้บบบใให็็ชยนนน เพราะพวกเขาทั้งหมดขึ้นรถนะครับแซลลี่นั้นก็ได้ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันสภาพอากาศที่แปร,แป,รปูนนี้ก็มีสายฟ้าแลบเริ่มโจมตีพวกเขาซึ่งรถนั้นก็ได้หยุดลงแซลลี่น,นะครับจึงได้เร่งให้พวกเขานั้นออกไปอย่างรวดเร็ววิ่งไปยังยอดเขาซึ่งโกเวอร์นะครับได้บอกเพอร์ซีมาว่าถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถขึ้นไปบนยอดเขาได้พวกเขานั้นก็จะปลอดภัยซึ่งพวกเขานั้นก็ได้เริ่มวิ่งน,นะครับแต่ปรากฏว่าแซลลี่นั้นก็ตามมาช้าสุดนะเธอนะครับก็ได้บอกเพอร์ซีว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าัััตตตวว์ปรระหลาาาาาาดดนนนน้้นไ้ไไมาามมม่่่เเเธอจิงๆีแพกขท เพอร์ซี่ยังคงวิ่งต่อไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่พวกเขานะครับกำลังจะก้าวข้ามเขต่ข่ฮับบัตนั้นก็ปรากฏว่ามิโนทอนนั้นก็ได้ก้าวออกมาซึ่งมิโนทอนครับก็ได้คว้าแม่ของเพอร์ซี่อยู่ไว้และเธอนั้นก็ได้สลายไปในมือของมิโนทอ์ด้วยความโกรธแค้นนะครับเพอร์ซี่จึงได้วิ่งไปโจมตีมิโนทอ์และหักเขาข้างหนึ่งของมันได้สาเร็จก่อนที่เพอร์ซี่ครับจะใช้เขาของมิโนทอนครับแทงที่หมันแล้วก็ฆ่ามันได้สําเร็จจากนั้นครับเพอร์ซี่นั้นก็ได้เป็นลม เพอร์ซี่ได้ตื่นขึ้นมาหน้าระเบียงฟารมเ้าซึ่งมันนั้นสวยงามเป็นอย่างมากเขานั้นรู้สึกอะไรบางอย่างมันเป็นความรู้สึกผิดที่ทําให้แม่เขานั้นได้เสียชีวิตและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเขานั้นก็ได้เห็นทุกคนนะครับสวมเสื้อที่มีเขียนว่าแคมป์ฮารบัตเสื้อก็ปรากฏว่าได้มีสาวสวยผมเจ้าหญิงคนหนึ่งนะครับมอบเครื่องดื่มให้แก่เขาซึ่งเธอนั้นได้บอกไปว่ามันน่าจะทําให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นซึ่งเครื่องดื่มนี้ครับมันเป็นของเหลวสีเหลืองอัมพันที่มีรสชาติเหมือนกับคุกกี้้้้้็ออกกลต่ขงงเเาาานนนนนนนัััหิจรไดูว สถานที่ที่เขาอยู่ในตอนนี้ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าแคมป์สลับหล่าฮาบ์วัดแลวก็คือมนุษย์ครึ่งเทพนั่นเองซึ่งโกเวอร์เองนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้เพอร์ซี่นั้นรู้สึกดีขึ้นซึ่งขานั้นก็ยังได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแอนนาเบธที่แอนนาเบธนั้นก็ได้เล่าให้แก่เพอร์ซีฟังว่าเพอร์ซี่นั้นขณะที่นอนอยู่นั้นก็ได้น้ําลายไหลออกมาและโกเวอร์นะครับก็ยังมอบของขวัญให้แก่เพอร์ซี่อีกด้วยมันก็คือขานนรทีี่่่่มงววไชชึ และมิสเตอร์ดีผู้บริหารของค่ายฮับบัตรนี้ซึ่งระหว่างทางนี่เองครับโกเวอร์นั้นก็พยายามทําให้เพอร์ซี่นั้นกลับมามีชีวิตที่ดีครั้งหนึ่งในค่ายนี้ซึ่งพอเพอร์ซี่ได้พบกับไคลรอนนะครับก็ปากฏว,ว่ามันเป็ดใครไปไม่ได้นอกจากมิสเตอร์บรูนเนอร์นั่นเองซึ่งเพอร์ซี่ก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นได้เจอกับใบหน้าที่คุ้นเคยส่วนมิสเตอร์ดีนะครับย่อมาจากไดโอนีซัส พือนวยการค่ายซึ่งไอโอนิซัสก็เป็นเทพโอลิมปัสนะครับโดยเขานั้นได้ถูกตัดสินจำคุกในโทษฐานที่มีสัมพันธ์กับเทพเนียดซึ่งเป็นการผิดกฎเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นเทพเจ้าแห่งไวน์นะครับเขานั้นมักจะเคลื่อนขวดไวน์อยู่เป็นประจำซึ่งไคลอนนั้นก็พยายามอธิบายให้เพอร์ซีเข้าใจว่าเพอร์ซีนั้นเป็นลูกของเทพเจ้าองค์หนึ่งแต่ว่าเพอร์ซีนั้นก็ไม่เชื่อนะครับยางไรเสียก็ตามครับด้วยการอธิบายอย่างรอบครอบไคลอนนั้นจึงได้โน้อมน้วให้เพอร์ซีเช ซึ่งก็ทําให้เพอร์ซี่รู้สึกหดหูและโกรธเป็นอย่างมากซึ่งไคลอนตอนนี้ครับเขานั้นกําลังนั่งอยู่บนรถเข็นอยู่นะก็ได้บอกกับเพอร์ซี่ไปว่าเจ้าก,กว่าเราจะตัดสินได้ว่าใครคือพ่อของเพอร์ซี่นั้นจะให้เพอร์ซี่นั้นพักอยู่ที่กระท่อมหมายเลขสิไปก่อนซึ่งเป็นแหล่งรวมครับที่ที่เด็กที่ยังไม่มีเหล่าเทพเจ้านํามาอ้างสิทธิ์จะพักอาศัยอยู่นั่นเองก่อนที่เพอร์ซี่จะจากไปครับไคลอนนั้นก็ได้ลุกขึ้นจากรถเข็นและเพอร์ซี่นั้นก็ได้ตะัดริงแล้วเข,า,วนน aur, ข,นขานัันั้้นนนนนนนกก็็คคคคคืืืออออออเทรรรหึึ่่่งงงมาบโดยได้พาเอร์ซี่ไปัว่ายในนช่่วเวเาสั้ๆกอนที่จะพาาเขไปกระท่อมมายิ1 ซึ่งเพอร์ซีนะครับได้พบก,กับลุกหนึ่งในคณะที่ปรึกษานักเรียนนั่นเองครับผมซึ่งเพอร์ซีนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าอนาเบตันหน้าแดงขณะที่อยู่ใกล้ๆลุกซึ่งกระท่อมหมายเลขสิบเอ็ดนี่เองครับเป็นกระท่อมที่อุทิศให้แก่เหล่าลูกๆของเทพเฮอร์มิสหรือเหล่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์นอกจากนี้ครับเพอร์ซี่ยังได้พบก,กับแคริสซึ่งเป็นอัตถานในค่ายนั่นเองครับผมซึ่งไม่ต้องเสียเวลาพยายามเลยครับเพราะแคริสนั้นได้แสดงความเป็นอัตถานนะครับที่ เธอนั้นพยายามที่จะคล้องงำ่ข่และเธอนั้นยังได้จับหัวเพอร์ซีครับพยายามจุ่มหัวเพอร์ซี่นั้นลงไปในห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดก่อนที่จะทําสําเร็จครับก็ปากว่าน้ําในห้องน้ํานั้นพุ่งขึ้นเหนือศีรษะของแคลริสและก็กระเด็นใส่เธอและผู้ติดตามของเธอนั่นเองครับก่อนที่เพอร์ซี่นั้นจะรู้สึกหนักใจและมองไปยังแอนนาเบธและบอกกับเธอไปว่าเขาเน้นแค่อยากจะกลับบ้านแต่แอนนาเบธนั้นก็ได้บอกไปว่าเพอร์ซี่นั้นยังไม่เข้าใจที่นี่น่ะคือบ้านของเธออยู่แล้วและแอนนาเบธนั้นกรระะททท่่ออออมมมาายเลขซงนกพี โดยเธอนั้นได้บอกไปว่าพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและอธินาน้นก็ได้ตกหลุมรักพ่อของเธอเพอร์ซี่นั้นจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อเหล่าเทพเจ้าก้าวไปข้างหน้าพเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ลูกของตนนั้นมันจะส่งสัญญาณออกมาก่อนแล้วว่าพวกเขานั้นเป็นลูกของใครซึ่งเทพเจ้าบางอคนนั้นก็ไม่เคยอ้างสิทธิ์ในบุตรของตนเพอร์ซี่จึงจําได้ว่ามีเหล่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์บางส่วนในกระท่อมหมายเลขสิบเอ็ดและแคลริสนั้นก็ได้พูดขึ้นและบอกกับกนนกเพอร์ซี เขานั้นก็ไม่ใช่บุตรของ3เทพที่ทรงพลังที่สุดประกอบด้วยซูสโพไซดอนและฮาเดสนั่นเองครับโดยอนาเบสนั้นจะได้บอกว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในแคมป์นี้ตั้แต่อายุ7ขวบเธอนั้นมาถึงพร้อมกับลุคทาเลียและก็โกลเวอร์โดยเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นจะไม่มีวันจากไปจากค่ายนี้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้ภารกิจบางอย่างให้ทําเพราะว่าถ้าเกิดทําอย่างอื่นนั้นจะเป็นการฆ่าตัวตายเพอร์ซี่นั้นจะได้เรียนรู้อีกว่าเรามนุษย์ครึ่งเทพนั้นสามารถได้กลิ่นบางอย่างที่เหมือนกับสัตว์รลาดดซึ่งแคมนนนี้้้ััไบการปกกกกกกปปป้้้้ออออองงจาาาาสัตตวว์ระหลลดแแ่่เมืไขน มันจะถือว่าเป็นการล่าอย่างยุติธรรมแอนนาเบธนั้นยังไม่บอกกับเพอร์ซีอีกว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่วันคริสต์มายันมาถึงและตอนนี้เธอนั้นก็สังเกตเห็นว่าโกเวอร์กับไคลอนนั้นกำลังกระซิบกันอะไรบางอย่างและเธอนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงภาร,รกิจและโอกาสในการพิสูจน์ตนเองและเพอร์ซี่นั้นยังได้เรียนรู้อีกว่าผู้เขาโอลิมปัสนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในกรีกอีกต่อไปแต่มันอยู่ในนิวยอร์กนี่เองซึ่งมันนั้นได้แฝงตัวอยู่บนชั้นบนสุดของตึก Empire State. ต่อมาครับวันใหม่เขาเพอร์ซีซึ่งเป็นวันแรกของเขาในค่ายฮับ์บัสนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งวันนี้ครับมันจะมีเกมจำลองการต่อสู้อย่างหนึ่งที่เรียกว่าเกมชิงทงนั่นเองครับผม ซึ่งไครอนก็ได้อธิบายกฎไรของเกมให้เขาสั้นๆและในระหว่างที่ทำการต่อสู้นั่นเองลุกนะครับก็ได้สอนบทเรียนกับการใช้ดาบให้แก่เพอร์ซี่ซึ่งเขานั้นก็ประหลาดใจว่าเพอร์ซีนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสร้างความประหลาดใจให้แก่ลุกและเพอร์ซีนะครับก็ได้วางแผนที่จะถามคนอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทางไปยิงยมมาโลกเกมชิงธงครั้งแรกนะครับเผยเห็นความสามารถของเพอร์ซีเกี่ยวกับน้ําและนี่ก็เป็นการบอกใบนะครับว่าพ่อที่แท้จริงของเพอร์ซี่นั้นเป็นใคร ประจวบกับทางแคลริสนะครับที่ตอนนี้เธอนั้นได้โมโหเพอร์ซี่เกิดเหตุการณ์ในห้องน้ํแคลริสนั้นก็ได้ฟาดเพอร์ซี่นะครับด้วยห่อสายฟ้าของเธอกระแทกเข้าไปในเขตลำธารแต่เธอนั้นก็ได้เข้าใจว่าเพอร์ซี่นั้นจะอยู่โยงคงกระพันเมื่อเขานั้นได้ครอบครองน้ําและเขานั้นก็สามารถเอาชนะกลุ่มคนทั้งกลุ่มได้และสามารถยึดธงของอีกกลุ่มหนึ่งมาได้ก่อนที่แอนนาเบธนะครับจะพาเพอร์ซี่และคนอื่นๆนั้นไปยังลำธารและก็ได้มีแสงอันนึงนะครับก่อตัวขึ้นมาเหนือ ซึ่งก็ทำให้ชาวแคมป์นะครับอาบปาก้าถึงขนาดสุดเขาลงซึ่งโพไซดอนครับก็ได้อ้างสิทธิ์ในตัวเพอร์ซี่ต่อมาครับเพอร์ซี่นั้นได้ฝันร้ายจนไม่สามารถตีความได้และทำให้เขานั้นรู้สึกหมดแรงและหวาดกลัวเขาได้ย้ายมาในเขตก,กระท่อมหมายเลขสามของพ่อของเขาแต่ปรากฏว่ากระท่อมนี้ครับมีเพียงเขาเพียงลำพังเท่านั้นซึ่งตอนนี้ครับลุคนั้นก็พยายามที่จะฝึกเพอร์ซี่อย่างจริงจังและเพอร์ซีเองก็กระตือรือร้น,นด้วยเช่นเดียวกันนับตั้แต่ที่อสูรนรกถูกส่งมาเพื่อที่จะฆ่าเขาเมื่อวันก่อนนั้นนน้้นนนแลักก็เเือบ่าาขไดว ถ้าเปเขานั้นต้องเรียนรู้อย่างจริงจังเพอร์ซี่นะครับยังได้รับความอนุค้อ์จากชาวแคมป์บางคนนะครับและยังรวมถึงาชาวแคมป์บางคนนั้นก็ไม่ชอบเขาด้วยเช่นเดียวกันว่าเขานั้นเป็นอาจยากรในโลกแห่งความจริงเพราะการหายตัวไปของแม่ของเขานั้นประจวบเหมาะก,กับสภาพรถที่ยับเยินทําให้เพอร์ซี่นั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในการหายตัวไปของแม่ของเขาต่อมาครับไคลรอนนะั้นสามารถให้ความกระจ่างเกีก่ยวกับความฝันของเพอร์ซี่และรูปแบบ สภาพอากาศที่เลวร้วายที่จู่ๆก็เกิดขึ้นโดยได้บอกไปว่าตอนนี้ซูสและโพไซดอนนันมีความบาดหมางก,กันมาอย่างช้านานนับศตรวรรษแล้วนับตั้แต่ที่ซูสนั้นได้สูญเสียสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธคู่ใจในการปกครองเขาไปและเนื่องจากว่าโพไซดอนนั้นได้อ้างสิทธิในตัวเพอร์ซีจึงทำให้ซูสนั้นเข้าใจเป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้วโพไซดอนนั้นได้ส่งลูกชายของตัวเองมาทำการขโมยสายฟ้าไปไครรอนแล้วก็ทางมิสเตอร์ดีนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องให้เพอร์ซีนั้นทำภารกิจเพื่่่่ออทีจะแยยยงงชิิสาาาาฟ้กกลััับคนนนนมนวนมวร ซึ่งเพอร์ซีเองครับก็ตกลงที่จะทําภารกิจนี้แต่ก่อนที่จะทําภารกิจนี้ครับเขาต้องจะเป็นที่ต้องพูดคุยกับนักทานายซึ่งเป็นนักทานายครับที่เป็นมัมมี่ครับอยู่ใต้หลังคาบ้านใหญ่ซึ่งเธอคนนี้ครับก็ได้พ่นคําทํานายออกมาซึ่งก็เป็นคําทานายครับที่เพอร์ซี่นั้นไม่เข้าใจแต่ใครล่ะนะครับเข้าใจความหมายบางส่วนได้และข่าวนั้นก็รู้ว่าแท้จริงแล้วฮาเดสน่นะอาจจะเป็นคนที่ขโมย สายฟ้าของซูสไปก็เป็นได้เพื่อที่จะให้พี่น้องคนอื่นๆมาสู้กันเองซึ่งเพอร์ซี่ครับจะไปที่ต้องเดินทางไปยังยมมันโลกซึ่งสถานที่ตั้งมันอยู่นั้นอยู่ที่ LA ลนั่นเองครับผมเพอร์ซนะี่แอนนาเบธและก็โกเวอร์นั้นลุลรว่สิ่งของออกจากแคมป์ฮาร์ดบัตและเดินทางไปที่สถานีขนส่งครับในเมืองแมนฮัตตันเนื่องจากว่าพวกเขานนั้นไม่สามารถบินได้เพราะว่าท้องฟ้านั้นคืออาณาเขตของซูสและซูสนั้นอาจจะฟาดเพอร์ซี่ลงมาจากท้องฟ้าก็เป็นได้ซึ่งสิ่งของเด่นๆครับที่พวกเขานำไปด้วยก็ออดดาบไเรี่กกราารลงลนขง์ซ บวกเบสบอลทีมยงกี้ครับที่แอนนาเบสนั้นได้ใส่ลงไปเพื่อที่จะล่องหนเพรากับรองเท้าผ้าใบนะครับที่สามารถบินได้ที่ลุกนั้นมอบให้แก่เขาโดยที่เพอร์ซี่ครับได้มอบรองเท้าผ้าใบของลุกนี้ให้แกโกลเวอร์เนื่องจากว่าการบินของเขาในตอนนี้นั้นอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักและในระหว่างที่อยู่บนรถบัสนี่เองครับโกลเวอร์นั้นก็ได้บอกเพอร์ซี่ไปว่าแม่ของเขานั้นแต่งงานกับแกร็บเพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นของตัวเพอร์ซี่และทําให้เพอซีนั้นสูญเสียตัวตนท่ามกลางาคนส่วนใหญ่ซึ่งเพอร์ซี่ครับ,ก,ก,รก,ก,บ,รบก่อน หลังจากนั้นเองครับก็มีหญิงชรลา3คนนะครับขึ้นมาบนรถบัสพวกเขานะครับมองเหล่ามนุษย์ครึ่งเทพ3คนด้วยสีหน้าที่โกรธจัดก่อนที่แอนนาเบธนะครับจะมอบหมวกเบสบอลล่องหนให้แกให้แก่เพอร์ซีและเธอกับโกลเวอร์ครับก็เตรียมการในการต่อสู้ทั้ง3คนครับได้บุกเข้ามาหาพวกเขาเพอร์ซีนะครับได้สวมหมวกล่องหนและเขานะครับก็ได้แอบไปยุ่งกับพวงมาลัยของรถทําให้รถนั้นพุ่งเข้าชนต้นไม้ใกล้เคียงซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดนะครับก็ได้ลงจากรถยกเว้นแต่มนุษย์ครึ่งเทพ3าคนกับเหล่าอสูรรพิโลทซึึ่่งงเเาาามนนนุย์ค3บก็ถ ส่งอสูรพิโรธนั้นกลับไปยังขุมนรกทาทารัสได้เพราะว่าอสูรพิโรธเหล่านี้ครับไม่สามารถฆ่าตายได้อย่างแท้จริงนะซึ่งพวกเขาครับก็ตอนแรกก็ไม่สามารถลงจากรถบัสได้ครับเพราะว่าตอนนี้รถบัสนั้นกำลังจะระเบิดแต่พวกเขานั้นก็สามารถออกมาได้ซึ่งก็ได้มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งครับสามารถถ่ายรูปพวกเขาจากบนรถบัสเอาไว้ได้ซึ่งรถบัสนะครับก็ได้ระเบิดเพราะกับเผาเงินทั้งหมดของพวกเขาและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไปด้วยพวกเขาครับพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีและในขณะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ได้กลิ่ พวกเขาครับจึงได้เดินตามกินอาหารนั้นไปปรากฏว่ามันนั้นมาจากร้านขายของที่ระลึกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวพวกเขาครับตึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในร้านนี้ซึ่งร้านนี้ครับเต็มไปด้วยของอะไรบางอย่างเต็มไปหมดเลยครับรวมไปถึงของประดับนะครับที่เอาไว้ประดับสนามหญ้าซึ่งเป็นของประดับนะครับที่มันน่าจะทํามาจากซีเมนต์หลังจากนั้นครับพวกเขานั้นก็ได้ตระหนักเลยว่าไอของประดับที่ทามาจากซีเมนต์นี่ครับมันก็คือเหล่าผู้คนที่ได้โดนแช่แข็งและกลายเป็นหินโดยการจ้องมองเมดูซ่าอนาเบสนั้นครับแทบจะไม่สามารถเตือนโกวอลเอว เข้าไปในดวงตาของเมดูซ่าแต่อย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้นก็สามารถใช้ลูกบอลสะท้อนแสงครับทรงกลมทําให้พวกเขานั้นสามารถโจมตีเมดูซ่าจนหัวเธอนั้นหลุดออกมาได้ก็ที่เอเนเบนะครับจะได้ซุกหัวของเขมดูซ่าครับลงไปในกล่องจดหมายและส่งไปที่ภูเขาโอลิมปัสแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือครับว่าพวกเขานั้นได้ค้นพบวิธีการไปยังยมโลบนโต๊ะของเมดูซ่าเสร็หลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ใช้เวลาทั้งคืนครับในป่าที่หนาวเหน็บซื้อโกเวอร์ครับก็ตกใจว่าทําไมป่าแห่งงงนนนนีีี้้ััมมมถถึึขยยะากเพงนี้ ซึ่งโกเวอร์นะครับก็ได้เล่าความปรารถนาสูงสุดของเขาให้แก่เพอร์ซีฟังนั่นก็คือว่าเขานั้นจําเป็นที่ต้องตามหาเทพเจ้าแห่งป่าหรือก็คือเทพแผนนั่นเองแต่เพอร์ซีนะครับก็ได้สารภาพกับทุกคนแปบว่าอันที่จริงเหตุผลเดียวที่เขาเขา้าร่วมกับภารกิจนี้ก็คือเขานั้นต้องการไปยอมยอมโลเพื่อที่จะพาแม่เขากลับมา เขาไม่สนใจเลยว่าสายฟ้านั้นมันจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ทำให้ทั้งแอนนาเบลกับโกเวอร์ครับโกรธสซเพอร์ซี่และในขณะที่เพอร์ซี่หลับนี่เองครับผมเพอร์ซี่นั้นก็ได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าจะมีเสียงบางอย่างครับดังมาจากยมัโลกที่ได้ทาการต่อรองเผาตัวเสียงจากยมโลกครับได้แสดงรูปของแม่ของเพอร์ซี่นั้นให้แก่เพอร์ซี่ได้ดูแต่ว่าแอนนาเบธนะครับก็ได้ปลุกเขาจากฝันร้ายก่อนที่โกเวอร์ครับจะได้อุ้มหมาพุดเดิลสีชมพูซึ่งหมาพุดเดิลน,นี้ครับมันนั้นนกกววอออรรได้บนน่่่าาัหออาีีจคคทย ซึ่งครอบครัวนั้นก็กำลังเสนอเงินรางวัลสลับการกลับมาของหมาตัวนี้ซึ่งพวกเขาครับก็ได้ตอบตกลงที่ว่าจะส่งหมาพุดเดิลตัวนี้ครับไปให้แก่ครอบครัวเศรษฐีนั่นเองที่ทําให้พวกเขานั้นมีเงินสลับทำภารกิจต่อไปและหลังจากนั้นเองครับเพอร์ซี่นั้นก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อเลี้ยงของเขาครับทำให้เขานั้นอยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆของคนที่ต้องการตัวมากที่สุดเพราะรูปภาพของเพอร์ซี่ครับจากนักท่องเที่ยวบนรถบัสนั้นได้ถูกจดไว้บนกระดาษนั่นถือว่าเป็นเรื่องยากยิ่งที่ทําให้เพรืาาิะธณ และในขณะที่โกเวอร์กำลังหลับนะครับเพอร์ซีนั้นก็ได้บอกแอนนาเบธเกี่ยวกับความฝันของเขาแอนนาเบธนะครับจะได้เคราะห์ไปว่าหรือว่าฮาเดสนั้นต้องการจะต่อรองกับเพอร์ซีเกี่ยวกับเรื่องของสายฟ้าแต่ทำไมจะต้องต่อรองกับเพอร์ซีด้วยละ่ะเพราะว่าฮาเดสนั้นนะ่ะมีอยู่แล้ว และถ้าไม่ใช่ฮาร์เดสแล้วจะเป็นใครล่ะที่ขโมยสายฟ้าไปก็ที่แอนเดเบตครับจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาและเล่าให้เพอร์ซี่ฟังกับพ่อของเธอซึ่งโดยพื้นฐานแล้วครับเธอนั้นไม่ต้องการเล่าเกี่ยวกับช่วงชีวิตของเธอในช่วงแรกๆมากนักแต่ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือว่าพ่อของเธอนั้นได้แต่งงานใหม่และมีลูกที่เป็นคนธรรมดา2คนจากนั้นแอนเดเบตนะครับก็ได้ถูกทิ้งเพราะว่าสัป,ปลาดนั้นได้บุกโจมตีบ้านและพ่อของเธอนั้นก็ได้เสนอแนะให้เธอนั้นออกไปเสียตอนที่เธอนั้นอายุเพียงแค่แจเคจ็ดเงดไปส่ พวกเขานั้นก็ได้ใช้เงินในการเดินทางไปยังเดนเวอร์โดยที่พวกเขาครับได้แวะพักกันที่เซนหลุยเสียก่อนพวกเขาครับตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังซุ้มประตูเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์และนักเบสตนะครับก็ได้บรรยายกับการออกแบบของเซนหลุยนี้หลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางไปยังซุ้มประตูแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์พวกเขานั้นจะเป็นต้องขึ้นลิฟต์ไปและดูเหมือนว่าลิฟต์นี้มันจะมีขนาดเล็กเป็นอย่างมากครับ เพราะว่าได้มีผู้หญิงร่างใหญ่กับมาชิวาว่าของเธอครับขึ้นไปด้วยมันนั้นก็เต็มพอดีดังนั้นนะครับเพอร์ซีจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้โกลเวอร์และแอนเดเบนันขึ้นไปเดลิฟก่อนแต่หลังจากนั้นเองครับผู้หญิงตัวใหญ่และชิวาว่านั้นก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโจมตีพวกเขาวิธีเดียวนะครับที่สามารถช่วยพวกเขาได้ก็คือพวกเขาจะเป็นที่ต้องลงไปอย่างทางโค้งของแม่น้ําเบื้องล่างโดยหวังว่าพ่อของเขาจะสามารถใช้พลังในการช่วยเหลือเขาได้หลังจากนั้นเองครับโชคดูเหมือนจะเข้าข้างเพอร์ซีครับทันทีที่เขาลง เขานั่นก็ได้ลงมาอย่างสบายและพบก,กับดาบประการนะครับที่เขาได้ทําหายไปก่อนหน้านี้นั้นก็ได้กลับมาหาเขาแล้วเขานั้นจะได้พบก,กับดวงวิญญาณแห่งหนองน้าครับที่ได้ส่งข้อความจากพ่อของเขามาถึงเขาด้วยและบอกว่าตอนนี้ตอนนี้แม่ของเขาแซลลี่นั้นยังไม่ตายแต่แค่อยู่ในบริเวณขอบนรกเธอนั้นยังสามารถฟื้นคืนล่างได้และวิญญาณแห่งหนองน้ำครับยังได้บอกกับเพอร์ซี่อีกว่าเพอร์ซี่นั้นจะไปที่ต้องไปที่ชายหาดซานตามอนิกาและนอกจากนี้ครับเพอร์ซี่นั้นจะตระหนักเลยว่าเขนานั้นสามารถหายใจใต้น้ําได้ และแม้ว่าเขานั้นจะอยู่ใต้น้าร่างกายของเขาก็ยังแห้งสนิทบาดแผลทั้งหมดของเขาที่ได้รับจากการโจมตีนั้นก็หายไปอย่างดีหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้พบกับทั้งตํารวจเรือเฮลิอลอคอปเตอร์จานวนมากครับมาในพื้นที่และเพื่อและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความวุ่นวายครับเขานั้นได้รวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงของเขาและเขานั้นก็ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะั้นเขานั้นได้ตกเป็นผู้ต้องหาในการระเบิดประตูในการระเบิดประตูของเซนหลุยหลังจากนั้นเองครับเพอร์ซี่้ก็ได้ทําการซื้อรถนะครับและแวะที่ศ เพื่อที่จะโทรสายด่วนอีลิชขอเพื่อไปยังค่ายฮาร์บัตสนั่นเองครับผมซึ่งคนที่รับสายนะครับก็คือลุกนั่นเองลุกนะครับก็ได้เหตุผลว่าแท้จริงแล้วอาจจะต้องเป็นฮาร์เดสแน่ๆเลยที่ขโมยสายฟ้าไปหลังจากนั้นเองครับทั้ง3คนนั้นก็ได้ไปแวะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งยามค่ําคืนนั่นเองครับผมและก็ได้มีนักบิดมอเตอร์ไซค์ร่างใหญ่คนหนึ่งนะครับเข้ามาในร้านอาหารทำการข่มเหงพนักงานเสิร์ฟหลังจากนั้นพวกเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินมาหาเพอร์ซี่และคนอื่นซึ่งก็ และแน่นอนว่าอลิสเองก็ไม่ชอบเพอร์ซีเช่นเดียวกันครับแต่อลิสนะครับก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าเรามาทําข้อตกลงกันเพราะว่ารถปัจจุบันของเพอร์ซีในตอนนี้นั้นจะพาพวกเขาไปถึง LA ได้ไม่ทันเวลาดังน,นั้นเขาจึงเสนอครับจะให้พวกเพอร์ซีนั้นได้นั่งรถเทพหากพวกเพอร์ซี่นั้นได้ไปนาขอบางอย่างจากอุโมงโอเลิฟที่อยู่ในสวนสนุกใกล้เคียงมาให้แก่เขาซึ่งขอบางอย่างที่ว่านะครับก็คือดาบและโล่ครับที่พวกเพอร์ซีนั้นจะเป็นที่ต้องไปเอามาจากสวสนสาธารณะอย่างไม่เต็มใจนัก แต่ว่ามักนั้นก็กลายไปกับดักนะครับเพราะว่าได้มีแมงมุมโลหะตัวนึ่งโผล่มาและนนเบตแล้วก็คนอื่นๆนั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจากมันและเรื่องราวนะครับก็ได้ปรากฏว่าทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับแอรเสแอรสนั้นมีความสัมพันธ์กับอัฟโฟดและสามีของอัฟโฟดนั้นก็จะทําการถือดาบและโล่ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอเลสกับอัฟฟไดนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับผู้เพอร์ซี่นี้ยก็ได้ไป,ปเผชิญหน้ากับแอเลสที่ร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอเลสเองก็ยังทําตัวงี่เง่าต่อหน้าพวกเขาครับยังไงเสียก็ตามครับเอเลสนั้นก็ยังทําตามคําสัญญาโดยบอกว่ารถของพวกเขานั้นจะอยู่ที่บริษัทขนส่งสัตว์ป่าซึ่งกลุ่มของเพอร์ซี่เองครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าพวกเขานนั้นไม่มีทางเลือกอะไรมากนักซึ่งเอเลสนั้นก็ได้ให้อาาาาหหหรเเเป้้้ะยยลลังแลงแแใินกกก่พววขอีด จานั้นก็บอกเพอร์ซี่ว่าแม่ของเพอร์ซี่นั้นยังไม่ตายแต่ว่าอยู่ในบริเวณขอบนรกเท่านั้นและเธอนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นเบีย้ยเพื่อที่จะควบขุมเพอร์ซี่และเอเลสนั้นก็ได้จากไปกลุ่มของเพอร์ซี่นะครับจะได้เข้าไปอย่างท้ายรถบรรทุกขนย้ายสัตว์ต่างๆซึ่งพวกเขานั้นก็ได้เห็นสภาพสัตว์นะครับอยู่ในสภาพร้อๆพวกเขานั้นจึงได้แบ่งปันอาหารให้แก่สัตว์ต่างๆซึ่งโกเวอร์เองครับก็อารมณ์เสียเล็กน้อยเพราะว่าเขานั้าสาวาพูดคุยกับสัตว์ต่างๆได้ระหว่างนั่งรถนี่เองครับพวกเขานั้นกก็ได้คุยันหลายเรื่อง รู้ถึงการตายของทาเลียเพื่อนที่มาอย่างค่ายฮัรบ,บัตพัร่วมกับแอนนาเบธแล้วก็ลุกซึ่งการตายของเธอนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับโกรเวอร์ในแหวนที่แอนนาเบธสวมรอบของเธอนะครับก็บอกไว้ว่าแหวนวงนี้นะเป็นแหวนที่มาจากพ่อของเธอที่แต่งงานใหม่และอยากจะให้เธอนั้นกลับมาและแอนนาเบธนั้นก็บอกว่าเธอนั้นพยายามอย่างเต็มที่ในฤด,ดูร้อนปีที่แล้วเพื่อที่จะกลับไปหาพ่อของเธอแต่เหล่าสัตว์ประหลาดนั้นก็ได้กิ่นเธอและโจมตีเธอ ดังนั้นเธอจึงได้ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอทำให้เพอร์ซี่นะครับพิจารณาเธอใหม่นั่นเองหลงจากนั้นเองครับเพอร์ซี่ก็ได้มีฝันร้ายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขานั้นได้ยินสิ่งที่น่ากลัวกับเสียงอีกเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยแต่เขานั้นไม่สามารถระบุได้ซึ่งเสียงเหล่านีนะ้ก็ได้พูดถึงการขโมยสายฟ้าไปส่งให้เจ้านายของพวกเขาและจากนั้นเองครับรถบรรทุกนั้นก็หยุดลงเป็นการปลุกเพอร์ซี่ไปในตัวและกลุ่มของเพอร์ซี่นะครับก็ได้ยินเสียงคนขับรถนั้นมาตรวจดดดดููสััััตตตวววว์์่่่่่่าาาาางงๆแลลลละพกกกกเเเขนนนน้้นน้้็็ไไซซออออมาายยยครรรทีีีหหด หรือเจ้านายนั่นเองครับผมและขอให้เพอร์ซี่นั้นปล่อยตัวพวกเขาเพอร์ซีนะครับจึงได้คิดไปว่าหรือว่าโพไซดอนเป็นคนสร้างม้าลายเหล่านี้กันแน่เนี่ยเพราะว่าเขานั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขานั้นถึงพูดคุยกับเหล่าสัตว์ได้แต่เมื่อพวกเขาครับก็ตัดสินใจปล่อยสัตว์ทั้งหมดให้เป็นอิสระโกเวอร์ครับจะได้อวยพรให้เหล่าสัตว์ต่างๆนั้นหนีรอดไปอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้พบว่าตอนนี้พวกเขานั้นได้อยู่ที่ลาสเวกัสหลังจากเดินไปได้สักพักครับพวกเขา้นั้นก็ไได้้้เขขาาปงใน กลุ่มของเพอร์ซี่ครับจึงตัดสินใจที่จะอยู่กันสักพักหนึ่งเพื่อที่จะพักผ่อนและทานอาหารนั่นเองและวางแผนการสลับครั้งต่อไปแต่พวกเขานั้นก็ได้รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันออกแบบมาเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงพวกเขานั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมากจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับเพอร์ซี่นั้นก็ได้บังเอิญเดินเข้าไปยังห้องหลักห้องหนึ่งและสังเกตเห็นเวลาและวันที่ครับปราว่าพวกเขานั้นได้อยู่ที่นี่ไปเวลา5วันแล้ววันคริสต์มาสยันนั้นก็เลงจะมาถึงใน,นไม่ช้า ด้วยความตกใจนี่เองครับทำให้เพอร์ซี่นะครับรีบเข้าไปหาทุกคนและดึงพวกเขานั้นออกไปข้างนอกจนได้และพวกเขานั้นเหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสยันซึ่งเพอร์ซี่และคนอื่นๆนะครับก็สามารถพาตัวเองนั้นมาถึงซาตาโมนิก้าให้จงได้ซึ่งเพอร์ซี่และคนอื่นๆนะครับก็สามารถพาตัวเองนั้นมาถึงซาตาโมนิก้าจงได้และเพอร์ซี่นั้นก็ได้ลงไปยังมหาสมุทรหลงจากนั้นเองครับเพอร์ซี่นั้นก็ได้ถูกฉลามน,นะครับพาไปยังส่วนลึกของมหาสมุทร ซึ่งส่วนลึกของมหาสมุทรนี่เองครับเทพีเนริสก็ได้ปรากฏขึ้นพอกับข้อความและขอขวัญจับโพไซดอนซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกกับเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซีนั้นอยากไว้ใจฮาเดสก่อนที่เธอครับจะได้มอบไข่มุก3เม็ดให้แก่เพอร์ซีและเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นต้องการไปที่ไหนอย่างรวดเร็วเขาเพียงแค่ทุบไข่มุกนี้และคิดถึงที่ที่เขาอยากไปเพียงเท่านั้นและเพอร์ซีนะครับก็ได้กลับขึ้นมาบนบกับและได้พบกับแอนนาเบธและโกเวอร์อีกครั้งหนึ่งทั้งคู่นะครับจะึงหาาทงไลก เส้นทางเข้าสู่โยมาโลนะครับมันจะอยู่ภายใต้ที่มีชื่อว่า D.O.A. r e c o r นั่นเองครับผมและในขณะที่พวกเขากำลังมองหาบริษัทนี้ครับ mm. ก็ปรากฏว่าได้มีสัตว์ประหลาดจำนวนหนึงครับเริ่มปรากฏขึ้นประจวบบอกกับว่าเพอร์ซีครับก็ได้เห็นพ่อเลียงของเขาที่กำลัง ถูกสัมภาษณ์โดยบาบาร่าวอเทอร์ในรายการโทรทัศน์นั่นเองครับผมโดยพ่อเลี้ยงของเขานั้นได้อ้างว่าเพอร์ซีนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากเป็นวัยรุ่นที่สร้างแต่ปัญหาและก่ออาชญากรรมในทุกประเภทกลุ่มของเพอร์ซีนะครับจงได้มุดเข้าไปยังร้านขายของนะครับที่นอนน้ําแต่ก็ปรากฏว่าร้านขายเตียงนี่ครับมันนั้นเป็นที่อยู่ของปีศาจพ่อคัสติสซึ่งพ่อคัสติสนะครับก็สามารถจับแอนนาเบธและโกเวอร์ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา ทำให้ทั้งสองคนนั้นนอนอยู่บนเตียงนะครับแต่ทั้งสองคนนั้นก็ได้ถูกตึงโดยเชือกแต่เพอร์ซีนะครับก็สามารถหล่อล่อให้ปีศาจคอกัตรติสนั้นนอนอยู่บนเตียงของตัวเองและเพอร์ซีนั้นก็ได้สั่งนะครับให้เตียงน้ำนี้นั้นทําการฆ่าปีศาจคอกัสต,ติสต,ตายเสียและทั้ง3คนนั้นก็สามารถหลุดออกมาได้และจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางไปยังบริษัทนะครับ D.O.A Recording Studio ซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นหน้าฉานะครับที่เป็นเครื่องป้องกันในการเดินทางเข้าสู่ยม,มโลก โดยก่อนที่จะเข้าสู่ยบาโลนน่นเองครับเพอร์ซีนั้นต้องแน่ใจก่อนว่าเขานั้นได้มอบไข่บุกสำหรับขนส่งให้แก่พวกเขาทั้ง3คนเอาไว้แล้วเมื่อพวกเขารับมาถึงแม่น้ำสติ๊กพวกเขานั้นก็ได้พบกับคนพายเรือชรลอนนั่นเองครับผมโดยพวกเขาครับได้จ่ายเงินให้แก่คนพายเรือซึ่งเงินนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้ขโมยมาจากร้านขายที่นอนน้ำนะครับที่พวกเขานั้นเพิ่งไปเจอมาหางกับคนพายเรือชร์ลอนนั่นเองครับผมเพื่อเดินทางไปยังอีกฟากหนึ่งพอมาถึงอีกฟากนึงนั่นเองครับพวกเขาทัานก็ได้พบเจอกับ มันน่าจะทําการกินพวกเขาเร็วๆนี้แต่เนเบตนะครับก็ตัดสินใจที่จะหันเหความสนใจของเซอร์เบลัสนะครับโดยการเอาของเล่นไปเล่นกับเซอร์เบลัสซึ่งมันนั้นก็คือลูกบอลน,นะครับที่เธอนั้นได้มาจากร้านขายที่นอนนั่นเองและหลังจากเล่นกับเซอร์เบลัสนะครับเธอนั้นก็สั่งให้เซอร์เบลัสนั้นนั่งอยู่เฉยๆและพวกเขานั้นก็ได้สามารถก้าวผ่านเซอร์เบลัสไปได้อย่างรวดเร็วและในโยมมโลนี่เองครับกลุ่มเพอร์ซีนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องราวคือกับทุ่งของแอสโฟเดลและเอลิซิมนั่นเองผม ซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก่อนนี้พวกเขาจะได้รู้อะไรมากไปกว่านี้รองเท้าผ้าใบที่มีปีกครับที่โกเวอร์ใส่ก็เริ่มทําตัวแปลกๆมันนั้นได้เริ่มบินโดยไม่อาศัยทิศทางซึ่งการื่อนไหวโดยไม่อาศัยทิศทางนี้เองครับมันก็พาให้โกเวอร์นั้นแยกจากกลุ่มอีกทั้งสองคนซึ่งพวกเขาเองครับก็พยายามที่จะตามจับโกเวอร์ครับและสามารถยื้อกวเวอร์ไว้นานพอที่จะสามารถดึงรองเท้าออกจากโกเวอร์ได้ซึ่งรองเท้าพอหลุดออกมาได้แล้วครับมันนั้นก็บินไปยังถ้ำี่กว้างมากและเพอร์ซี่กัยายาออบแอนนาเบธ และวกเขานะครับก็สามารถถอดรองเท้าอีกข้างหนึ่งของโกเวอร์นั้นออกมาได้ทําให้วกเขานั้นกลับเข้าสู่ความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งและพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากถ้าพวกเขารู้เลยว่านี่จะต้องเป็นถ้าที่เป็นหนทางเข้าสู่คุมนกทัททารัสอย่างแน่นอนแต่ว่าเพอร์ซีนะครับก็ได้บอกไปว่าเป้ของเขานี้ตอนนี้นะมันหนักเอามากๆเลยและวกเขานะครับก็ได้เดินทางเข้าไปในถ้าครับไปยังไปยังพระราชวังของฮาเดสซึ่งสร้างจากหินออฟซิเดียนและมีโครงกระดูกทหารที่เสียชีวิตคอยคุ้มกันจํานวนมาก พอพวกเขาไปถึงนะครับเพอร์ซีนั้นก็ได้เรียกฮาเดสว่าลุงซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้ฮาเดสนั้นโกรธไปอย่างมากซึ่งฮาเดสนั้นก็ได้กล่าวหาเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซี่นั้นไม่ได้แต่เพียงขโมยสายฟ้าของซูสไปเท่านั้นแต่ยังขโมยม่วงแห่งความมืดของเขาไปอีกด้วยแต่เพอร์ซีนะครับก็ได้ปฏิเสธไปว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนขโมยแต่ฮาเดสก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อและครับแลวบอกเพอร์ซีว่าเพอร์ซีนั้นเป็นคนโกหกแล้วก็บอกไปว่าแท้จริงแล้วนะ่ะสายฟ้าของซูสนะ่ะก็อยู่ในกระเป๋าเป้งงดปดเป้ดใหู แต่ก็ปากบอกว่าสายฟ้า Sci Fi นั้นเสือกอยู่ในกระเป๋าเป้ของเพอร์ซี่จริงๆด้วยครับซึ่งเพอร์ซี่เองก็ไม่รู้ว่าสายฟานี้มาอยู่ในกระเป๋าเขาได้อย่างไรและก็ทําให้คนอื่นๆนะครับเริ่มกลัวความปลอดภัยของตัวเองและไฮเดสนะครับก็ได้บอกกับเพอร์ซี่ไปว่าเขานั้นจะทาการแลกเปลี่ยนหมวกแห่งความมืดกับชีวิตของแม่ของเพอร์ซี่ในข่าวนั้นก็ได้บอกว่าแม่ของเพอร์ซี่นั้นยังไม่ตายแต่เธอนั้นจะไม่สามารถอยู่รอดไปได้นานถ้าเกิดว่าเพอร์ซี่นั้นไม่ช่วยลนข่าวนั้นก็ได้ขอให้เพอร์ซี่ครับแสดงไขม่ขม และฮาเดสนะครับก็ได้บอกกับเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซีนั้นจะต้องเลือกว่าใครนั้นที่จะควรเป็นแบ็กอัพให้แก่เพอร์ซีแต่เพอร์ซีนะครับก็เลือกที่จะทิ้งแมวของเขาไว้เบื้องหลังและเขานั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นจะกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งก่อนที่เพอร์ซีนะครับจะทําการทุบไขมุกจนแตกนะครับแล้วก็ส่งเขาไปที่หาดซานตาโมนิกาและเพอร์ซีนั้นก็ได้รู้ว่าใครนั้นเป็นคนจัดเตรียมของให้แก่เขาและเขานั้นตั้งใจที่จะไปหาแอรลิสโดยเร็วที่สุดเพอร์ซีนั้นก็ได เพอร์ซีนั้นก็ได้กล่าวหาแอริสไปว่าแอริสนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่ก่อสองครามแต่แอริสนะครับก็ได้ปฏิเสธอย่างไรเสียก็ตามครับเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนขโมยอาวุธสูงพลังนี้โดยตรงแต่เขานั้นได้ให้คนอื่นทํางานสกปรกของเขาแทนแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นคนขโมยในตอนแรกแต่เขาก็สามารถจับคนร้ายและใช้มันเพื่อทําเพื่อผลประโยชน์ของเขาดยแผนการของแอริสนะครับก็คือการใส่ร้ายเพอร์ซี่โดยให้สายฟ้าและปลากดตัวในยมโลกและเพื่อที่จะให้เหล่าสามมหาเทพผู้ยิงย่งใหญ่นะครับทำสงครามกัน หลังจากนั้นเองครับแอลิสกับเพอร์ซีนั้นก็ได้ต่อสู้กันแต่เพอร์ซีนั้นก็สามารถเอาชนะแอลิสโดยการฟันไปที่ขาของแอลิสด้วยดับลิฟทยของเขาไปได้ก่อนที่ตำรวจจานวนมากครับจะปากฏตัวแต่แอลิสนะครับก็ได้ทาการระเบิดรถตำรวจนะครับจนหมดก่อนที่เขานั้นจะหายไปและหลังจากที่แอรลิสหายไปนี่เองครับมัวแห่งความมืดน,นั้นก็ได้ปากฏขึ้นบนสาย ประจวบเหมาะกับเหล่าอสูรพิโรธนะครับก็ได้โผล่เข้ามาในทันทีซึ่งอสูรพิโรธนะครับก็ได้ยินบทสนทานากันส่วนใหญ่นะครับของแอรลิสและเพอร์ซี่โดยที่อสูรพิโรธเองก็ตระหนักได้เลยว่าแท้จริงแล้วเพอร์ซี่นั้นไม่ได้เป็นคนขโมยหมวกนี้ก่อนที่เพอร์ซี่ครับจะมอบหมวกแห่งความมืดน,นี้ให้แก่เหล่าอสูรพิโรธเพื่อให้เหล่าอสูรพิโรธนั้นนำกลับไปให้ฮาเดสซึ่งตอนนี้นั้นเวลาก็ใกล้หมดลงแล้ว เพอร์ซี่นั้นตระหนักได้เลยว่าหากเขาต้องการที่จะคืนสายฟ้าให้แกซูสนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องบินออกไปนั่นก็หมายความว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องเข้าสู่อนาเขตของซูสนั่นเองครับด้วยซึ่งผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจของการต่อสู้บนชายหาดนะครับทำให้ตำรวจระบุแล้วว่าแท้จริงแล้วเพอร์ซี่นั้นไม่ได้ทำงานคนเดียวเขานั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อของการรับพาตัวเท่านั้น และขานั้นก็ได้ถูกบังคับให้ก่ออัชญากรรมที่เกิดขึ้นซึ่งนักข่าวนะครับที่มาสัมภาษณ์เพอร์ซี่ก็รู้สึกเสียใจต่อเพอร์ซี่เป็นอย่างมากพวกเขาะจะได้ให้ค่าเครื่องบินแก่เพอร์ซี่และคนอื่นๆนั่นเองครับผมเพื่อที่จะกลับบ้านกลุ่มของเพอร์ซี่นะครับได้ขึ้นเครื่องบินไปยังนิวยอร์กและเครื่องบินนั้นก็ได้เกือบตกด้วยนะและพอพวกเขาลงถึงพื้นนี่เองเพอร์ซี่ก็บอกให้แอนนาเบธแลวก็โกเวอร์นั้นกลับไปยังแคมป์ฮับบัตและเล่าให้ทุกคนฟังว่ามัันนนน้้นเกิดอะไรขึ และเพอร์ซีนะครับก็ได้ออกไปสู่ตึกเอพายสเตทเพื่อที่จะคืนสายฟ้าพอเพอร์ซีนะครับมาถึงโอลิมปัสนเองก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้มาถึงห้องแห่งบอลลังมีเพียงซูสและโพไซดอนเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นได้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้พวกเขานั้นก็กำลังทะเลาะกันอยู่ครับเพอร์ซีนั้นได้คุกเข่าต่อหน้าพ่อของเขาซึ่งทําให้ซูสนั้นโกรธเป็นอย่างมากแต่โพไซดอนครับก็บอกให้ซูสนั้นใจเย็นๆมันเป็นการถูกต้องแล้วที่เขานั้นควรจะทักทายพ่อของเขาเสียก่อนเพอร์ซีนั้นได้บอกพวกเขาโดยละเอียดโดดยยยยยเเฉพาาาาะอ่่งงิิิรรนนนนั้้ไสสีกกกจุมท และกลัวว่าตอนนี้โครอสนั้นกำลังจะตื่นซึ่งซูสนะครับก็ได้ละเลยเรื่องราวส่วนนี้ไปเขานั้นสนใจแต่เพียงว่าสายฟ้าของเขานนั้ได้กลับคืนมาแล้วซึ่งโพไซดอนนะครับก็ได้ย่อตัวลงจนมีขนาดเท่ากับมนุษย์และได้พูดคุยกับเพอร์ซีโดยเขานั้นได้เล่าให้แก่เพอร์ซีฟังว่าเขานั้นภูมิใจในตัวลูกชายของเขามากแค่ไหนและตอนนี้นั้นแม่ของเขานั้นก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วเธอนั้นจะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองเหมือนเดิมและในขณะที่เพอร์ซีนะครับกำลังจะจากไปผู้ที่อยู่อาศัยบบบนนนนโอออิปปััสทุกกกกกคคครร็็ได้้้งใหแ่่่เเเเเพ์ีืตขา เพอร์ซี่นั้นถือว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงเพอร์ซี่นั้นได้กลับไปที่อพาร์ตเมนต์และพบว่าตอนนี้นั้นแม่ของเขานั้นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเขาจนน้ำตาไหลเธอนั้นจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการโจมตีของมิโนทอร์ก็ริแกร็บนะครับพ่อเลี้ยงของเพอร์ซี่นั้นจะบอกกับแม่ของเพอร์ซี่แบบว่าแท้จริงแล้วเพอร์ซี่นั้นเป็นอาชญากรที่ทุกคนนั้นตามตัวแต่เพอร์ซี่นะครับก็ได้ปลอบใจแม่นะครับได้บอกไปว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงหลังจากนั้นเองครับแกร็บนั้นก็เริ่มที่จะ เพอร์ซี่นะครับก็ได้สังเกตเห็นกล่องนะครับที่สูกส่งมาถึงบ้านของเพอร์ซี่ซึ่งกล่องนี้ครับก็คือหัวของเบดูซ่านั่นเองเพอร์ซี่นะครับได้เปิดกล่องและแช่แข็งแกลบนั้นให้กลายเป็นรูปปั้นซึ่งแซลลี่นะครับก็ได้ขายแกลบนะครับซึ่งขายในฐานะงานประติมากรรมนั่นเองครับผมได้เงินจํานวนมามากมายและทําให้เธอสามารถเริ่มต้นอาชีพนักเขียนได้อย่างแท้จริงเพอร์ซี่ได้บอกกับแม่ว่าเขานั้นปลอดภัยและเขานั้นต้องการที่จะไปอยู่ที่แคมป์ฮาร์ฟบัต และเพอร์ซี่นะครับก็ได้จากแม่ไปในคืนนั้นเลยพอกลับมาที่แคมป์ฮับวบัดนะครับเพอร์ซี่แอนนาเบธแล้วก็โกลเวอร์นั้นกลับมาอีกครั้งในฐานะฮีโร่พวกเขานั้นเป็นพวกแรกที่กลับมาหลังจากทําภารกิจสําเร็จในที่สุดครับโกลเวอร์นั้นก็ได้รับใบอนุญ,ญาตในฐานะผู้ค้นหาโดยโกลเวอร์นะครับจะสามารถออกจากแคมป์ฮับบัตที่จะเดินทางไปตามหาเทพแผนในทันทีและพวกเขานะครับก็ได้เพลิดเพลินกับดอกไม้ไฟในวันที่4กรกฎาคม และเพอร์ซีนะครับก็ได้คุณคิดถึงคําทํานายนะครับบางส่วนที่เขานั้นไม่เข้าใจซึ่งบางส่วนนะครับที่เขาไม่เข้าใจนั่นก็คือว่าคนใกล้ตัวของเพอร์ซีนั้นจะทําการทรยศและหลังจากนั้นเองครับลูกนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับข้างๆเพอร์ซีแล้วและถามเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซีนั้นต้องการไปล่าสัตว์ในป่าเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ซึ่งเพอร์ซีเองก็เห็นด้วยนะครับแต่เพอร์ซีนั้นก็ได้เริ่มสงสัยในทันทีว่าเพราะว่าตอนนี้นั้นลูกนั้นได้ดื่มโคกจากกระป๋ออองงงซึ่่่่แแแทท้้้้จจรรรรรริลลวโคกคกกกกกนญญนบบนะันนััับบบไไมมดดุญาาาตตใใ์ีีํชสเ ก่อนที่ลูกครับจะสารภาพว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นคนขโมยสายฟ้าของซูสและบวกแห่งความมืดไปเองหลังจากนั้นเองครับลูกนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานนั้นได้ทํางานให้แก่อํานาจที่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าสาม,มหาเทพหลังจากนั้นเองครับลูกนั้นก็ได้เสกแมงป่องครับโจมตีใส่เพอร์ซี แล้วก็หนีออกจากแคมป์ฮาร์บัสไปซึ่งเพอร์ซีนะครับก็ได้ถูกพบในภายหลังและขขานั้นก็ได้ถูกรักษาด้วยแอมโพรเซียนั่นเองครับผมก่อนที่คลรอนนะครับจะได้ส่งรายงานไปที่ภูเขาโอลิมปัสหลังจากนั้นเองครับแอนนาเบธน,นะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเธอนั้นพยายามที่จะกลับบ้านไปพบกับพ่อของเธอใน,ในขณะที่เพอร์ซี่ก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะกลับไปเยี่ยมแม่ของเขาด้วยเช่นเดียวกันและเรื่องราวในเล่มที่1ก็จบแต่เพียงเท่านี้